จากช่วงที่แล้วน้องหมิวทำผลงานร่วมกับคุณเอกราชสุนภูมิค่อนข้างดีเลยทีเดียวรักคมเมื่อคราวกระเป๋าแมนๆถูกแฟนตีจ้าเขาล้มจนชินแล้วทุกวันนี้ไม่ล้มแล้วเริ่มขับนิ่งเริ่มขับดีแล้วครับมีได้ในเรื่องของได้เห็นเสียงที่แท้จริงแต่จุดอ่อนค่อนข้างเยอะครับแล้วแบบนี้จะเรียกคะแนนจากคณะกรรมการไปได้เท่าไหร่ลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันครับว่าน้องมิวจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่เอกก่อนนะครับขอให้โชคดีครับพี่เอกจะให้กี่คะแนนครับและพี่เอกให้7คะแนนครับผม7คะแนนครับขอบคุณครับมาถึงฝั่งพี่เท่งบ้างนะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับต้องลุ้นนะครับว่าจะถูกใจเขาหรือไม่และพี่เท่งให้10นี่เรียกล่อมาเหลือเกินโอ้แล้วใจหายแวบเลยนะเนี่ยคิดว่าให้จริงๆนะเนี่ยผมไม่ใช่คนใจดำครับผมให้8 8คะแนนครับโอ้เยอะแล้วให้เยอะแล้วฮะเพราะฉะนั้นรวมกันนะตอนนี้ได้ทั้งหมด15คะแนนยังขาดอีก8คะแนนนะครับคุณผู้ชมเอาละครับมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับครูสลาครับครูจะให้กี่คะแนนครับสะสมอีก 5,000 บาทครูสลาให้8ครับ8คะแนนครับรวมทั้งหมดเป็น23คะแนนได้รับเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทนะครับของเดิม 15,000 บาทรอบนี้ได้ไป 20,000 บาทก็ยังถือว่าผ่านเพียงก็ได้ครับครับผมมีอะไรอยากจะพูดกับน้องคนนี้ไหมครับก็รู้สึกภูมิใจดีใจกับน้องถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือ1อารมณ์เพลงแล้วก็จังหวะทำนองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่ให้กำลังใจสู้ตลอดครับผมครับขอบคุณครับพี่เอกราชครับพี่เอกราชครับครับผมตอนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ผมก็ทำอัลบั้มชุดเจียละอครับเจียละอเป็นชื่ออัลบั้มนะครับทั้งหมด9ชุดของ 4S นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมีซิงเกิลใหม่โดยนามปากกาอาจารย์วสุห้าวหาญครับนะครับแล้วก็ผลงานเพลงกระเป๋าแบนๆแต่แฟนยังรักนี่ชื่อเพลงอะไรนะกระเป๋าแบนๆกระเป๋าแบนๆแต่แฟนยังรักโอ้ซิงเกิลใหม่นะครับแล้วทางนี้แหละฮะโอ้ช่วงนี้เงียบก่อนครับทางนี้กระเป๋าตุงแฟนตึมนี่โอ้นี่พูดเรื่องจริงด้วยนะเนี่ยเอาขอบคุณมากครับพี่เอกครับขอบคุณมากครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาดูรายการกับเราครับครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหเกือบจะต้องกลับบ้านแล้วนะครับน้องมิวแต่ก็สามารถผ่านศิลปินคนที่4ไปได้แบบคาบเส้นยินดีด้วยนะครับและคนต่อไปน้องมิวจะตัดสินใจเลือกใครลงมาเป็นคนที่5ระหว่างคุณจักรบุ๋มและคุณกบไปเลือกพร้อมๆกับเขากันเลยครับมิวจะเลือกใครครับระหว่างไก่จ๋าเสียงแคนจากแมนชั่นตัดสินใจดีๆนะฮะมีผลแน่นอนเลือกคุณกบครับเลือกกบไม่ต้องคำครับไปเขาเลือกกบเขียนทับปากแกเพิ่งเข้ามาโอเคเชิญคุณกบไม่ต้องคำเลยครับเชิญครับตัวปลิวเชียวและแล้วน้องมิวได้เลือกคุณกบสุพจน์ลงมาเป็นคนที่5กับบทเพลงถนัดแนวอีสานเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นมาติดตามกันในครั้งหน้าว่าน้องมิวจะผ่านไปได้อีกหรือไม่และจะสะสมเงินรางวัลกลับบ้านอีกเท่าไหร่ครั้งหน้าห้ามพลาดครับลายสู้สะแนนเสียงแคนแลนจากแมนชั่นหล่อเลี้ยงคนเหงาใกล้บ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสน
รวมแล้วปัญหาอยู่ที่ความไม่แม่นความไม่ฉ่ำในทำนองกังวลไปด้วยเลยนะฮะเห็นชัดเลยกลับบ้านเถอะครับให้กี่คะแนนครับ